สำหรับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นเรื่องของสมรรถนะท้องถิ่นนะครับต่อมาเรามาดูสมรรถนะประจำตำแหน่งงานนะครับหรือว่า functional competency นะครับสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน functional competency หมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กำหนดเฉพาะสำหรับสายงานหรือกลุ่มงานที่ปฏิบัติเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการท้องถิ่นในสายงานหรือกลุ่มงานนั้นๆมีพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเรามาดูสมรรถนะประจำตำแหน่งงานสมรรถขณะแรกนะครับคือการกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ Monitoring and Overseeing หรือว่า MO นะครับคำจำกัดความของการกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอคือเจตนาที่จะกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานต่างๆของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่กำหนดไว้โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกฎหมายหรือตามตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยมุ่งประโยชน์ของหน่วยงานองค์กรหรือประเทศชาติเป็นสำคัญนะครับสมรรถนะต่อมานะครับการแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ Professional Problem Solving หรือว่า PPS คำจำกัดความของการแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพนะครับก็คือความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาหรือว่าเล็งเห็นปัญหาพร้อมทั้งลงมือจัดการกับปัญหานั้นๆอย่างมีข้อมูลมีหลักการและสามารถนำความเชี่ยวชาญหรือแนวคิดในสายวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสมรรถนะต่อมานะครับการแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก Problem Solving and Proactiveness หรือว่า PSP นะครับคำจำกัดความของการแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุกก็คือการตระหนักหรือเล็งเห็นโอกาสหรือปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและวางแผนลงมือกระทำการเพื่อเตรียมใช้ประโยชน์จากโอกาสหรือป้องกันปัญหาตลอดจนพลิกวิกฤตต่างๆให้เป็นโอกาสนะครับสมรรถนะต่อมาครับการค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล Information Seeking and Management หรือว่าISM นะครับคำจำกัดความของการค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูลคือความสามารถในการสืบสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงการไขปมปริศนาโดยซักถามโดยละเอียดหรือแม้แต่การหาข่าวทั่วไปจากสภาพแวดล้อมรอบตัวโดยคาดว่าอาจมีข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตและนำข้อมูลที่ได้มานั้นมาประมวลและจัดการอย่างเป็นระบบคุณลักษณะนี้อาจรวมถึงความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับสถานการณ์ภูมิหลังประวัติความเป็นมาประเด็นปัญหาหรือเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นต่องานในหน้าที่นะครับสมรรถนะการควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์นะครับ Controlling and Managing Situation หรือว่า CMS นะครับคำจำกัดความของการควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์นะครับคือความสามารถในการควบคุมและบริหารจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแม้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตคับขันและยากลำบากโดยมีเจตนาที่จะให้บุคคลรอบข้างมีอารมณ์และความรู้สึกที่เป็นปกติเช่นกันนอกจากนั้นยังเป็นความสามารถในการควบคุมและจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์และดำเนินการให้ความช่วยเหลือบริการบรรเทาทุกข์หรือการดำเนินการต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการและเป็นประโยชน์แก่ผู้บริการประชาชนหรือผู้อื่นโดยมีพื้นฐานของความมีจิตใจที่เป็นกุศลหรือว่าจิตสาธารณะนะครับเห็นความสุขของผู้รับบริการประชาชนหรือผู้อื่นเป็นที่ตั้งมากกว่าสิ่งอื่นใดนะครับสมรรถนะการคิดวิเคราะห์ analytical thinking หรือว่า AT นะครับคำจำกัดความของการคิดวิเคราะห์คือความสามารถในการทำความเข้าใจในสถานการณ์ประเด็นปัญหาโดยคิดวิเคราะห์ออกเป็นส่วนย่อยๆเป็นรายการหรือเป็นขั้นตอนและเห็นความสัมพันธ์ของสถานการณ์ประเด็นหรือปัญหาที่เกิดขึ้นโดยรู้ถึงสาเหตุและผลกระทบของสถานการณ์ประเด็นหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับสมรรถนะการบริหารความเสี่ยงRisk Management หรือว่า RISK นะครับคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยงคือความสามารถในการระบุความเสี่ยงและหาวิธีการป้องกันความเสี่ยงตลอดจนระแวดระวังควบคุมและลดความเสี่ยงในทุกทางที่อาจเกิดขึ้นเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ให้แก่องค์กรและสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพนะครับสมรรถนะการบริหารทรัพยากร Resource Management หรือว่า RM นะครับคำจำกัดความการบริหารทรัพยากรก็คือการตระหนักเสมอถึงความคุ้มค่าระหว่างทรัพยากรก็หมายถึงงบประมาณเวลากำลังคนเครื่องมืออุปกรณ์อีกหลายๆอย่างนะครับที่ลงทุนไปหรือที่ใช้การปฏิบัติภารกิจหรือที่เราเรียกว่า input กับผลลัพธ์ที่ได้ที่เราเรียกว่า output และพยายามปรับปรุงหรือลดขั้นตอนการ
การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาให้การปฏิบัติงานเกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดอาจหมายถึงความสามารถในการจัดความสำคัญในการใช้เวลาทรัพยากรและข้อมูลอย่างเหมาะสมและประหยัดค่าใช้จ่ายสูงสุดนะครับสมรรถนะการมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย Safety Mind หรือว่า SM นะครับคำจำกัดความของการมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัยนะครับก็คือความมุ่งมั่นที่จะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยการระวังภัยรวมทั้งการป้องกันภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันภัยเหตุอันตรายและสาธารณภัยต่างๆตั้งแต่การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันทั่วไปรวมถึงการดำเนินกิจกรรมในการปฏิบัติงานและตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือการบรรเทาทุกข์การฟื้นฟูผู้ประสบภัยให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการสนับสนุนและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและการระวังภัยต่างๆให้เกิดขึ้นในระดับหน่วยงานองค์กรชุมชนและสังคมในระยะยาวนะครับสมรรถนะการยึดมั่นในหลักเกณฑ์ Act with Integrity หรือว่า AI นะครับคำจำกัดความการยึดมั่นในหลักเกณฑ์นะครับก็คือเจตนาที่จะกำกับดูแลให้ผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกฎหมายหรือตามหลักแนวทางในวิชาชีพของตนที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยมุ่งประโยชน์ขององค์กรสังคมและประเทศโดยรวมเป็นสำคัญความสามารถนี้อาจจะรวมถึงการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและความเด็ดขาดในการจัดการกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ระเบียบหรือมาตรฐานที่ตั้งไว้นะครับสมรรถนะการวางแผนและการจัดการ planning and organizing หรือว่า PO นะครับคำจำกัดความของการวางแผนและการจัดการก็คือความสามารถในการวางแผนอย่างเป็นหลักการโดยเน้นให้ความสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและถูกต้องรวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการโครงการต่างๆในความรับผิดชอบให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับสมรรถนะการวิเคราะห์และการบูรณาการ synthesis thinking หรือว่า ST นะครับคำจำกัดความของการวิเคราะห์และการบูรณาการนะครับก็คือความสามารถในการคิดวิเคราะห์และทำความเข้าใจในเชิงวิเคราะห์รวมถึงการมองภาพรวมขององค์กรจนได้เป็นกรอบความคิดและแนวคิดใหม่อันเป็นผลมาจากการสรุปรูปแบบประยุกต์แนวทางต่างๆจากสถานการณ์หรือข้อมูลหลากหลายและนานาทัศนะนะครับสมรรถนะการสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน building participation หรือว่า BP นะครับคำจำกัดความของการสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนก็คือการตระหนักเต็มใจยอมรับและเปิดโอกาสให้ผู้อื่นประชาชนเครือข่ายกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อสร้างและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการและกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงและยั่งยืนนะครับสมรรถนะการสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ correcting professional knowledge and expertise หรือว่า CPKE นะครับคำจำกัดความของการสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพก็คือความขนขวายสนใจใฝ่รู้เพื่อสั่งสมพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติงานด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอีกทั้งรู้จักพัฒนาปรับปรุงประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆเข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์นะครับสมรรถนะการให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์ providing knowledge and building relationship หรือว่า PKBR นะครับคำจำกัดความของการให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์ก็คือมีพฤติกรรมที่มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะนำภูมิปัญญานวัตกรรมเทคโนโลยีความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ต่างๆไม่ส่งเสริมสนับสนุนและองค์ความรู้ต่างๆไปส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการหรือเครือข่ายควบคู่ไปกับการสร้างพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ประกอบการหรือเครือข่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการหรือเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้พัฒนาหน่วยงานให้มีประโยชน์อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนนะครับสมรรถนะความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ understanding people and creative responding หรือว่า UPCR นะครับคำจำกัดความความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์นะครับก็คือความสามารถในการรับฟังและเข้าใจบุคคลหรือสถานการณ์และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและตอบสนองให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือกลุ่มคนที่หลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์ในขณะที่ยังคงปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับสมรรถนะความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น understanding of local area and politics หรือว่า ULAP นะครับคำจำกัดความความเข้าใจพื้น
ที่และการเมืองท้องถิ่นก็คือมีพฤติกรรมและความสามารถในการเข้าใจประชาชนพื้นที่รวมทั้งระบบการเมืองในท้องถิ่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบและติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆของประชาชนพื้นที่และระบบการเมืองในท้องถิ่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบสม่ำเสมอรวมทั้งสามารถใช้ความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นๆในการให้บริการให้ความรู้ความช่วยเหลือคำแนะนำการพัฒนาหรือการส่งเสริมในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนะครับสมรรถนะความคิดสร้างสรรค์ innovation หรือว่า INV นะครับคำจำกัดความความคิดสร้างสรรค์ก็คือความสามารถในการที่จะนำเสนอทางเลือก option นะครับหรือแนวทางแก้ปัญหา solution หรือการสร้างนวัตกรรมหรือเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมหรือสิ่งใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรนะครับสมรรถนะความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน accuracy and order หรือว่า AO นะครับคำจำกัดความความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงานก็คือความพยายามที่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนตลอดจนลดข้อ บกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงการควบคุมตัวตราให้งานเป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างถูกต้องชัดเจนนะครับสมรรถนะจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม environmental responsibility หรือว่า ER นะครับคำจำกัดความของจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมก็คือการมีจิตสำนึกตระหนักให้ความสำคัญและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทที่จะอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชนให้น่าอยู่ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหรือร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างเต็มที่เพื่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวมนะครับสมรรถนะศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ communication and influencing หรือว่า CI นะครับคำจำกัดความของศิลปะการโน้มน้าวจูงใจก็คือการใช้วาทศิลป์และกลยุทธ์ต่างๆในการสื่อสารเจรจาโน้มน้าวเพื่อให้ผู้อื่นดำเนินการใดๆตามที่ตนหรือหน่วยงานประสงค์นะครับสมรรถนะสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น creating local benefit หรือว่า CLB นะครับคำจำกัดความของการสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นก็คือความสามารถในการคิดค้นออกแบบและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่แปลกและแตกต่างไปจากเดิมโดยการมุ่งเน้นพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ในระยะยาวและยั่งยืนให้แก่ประชาชนพื้นที่หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมนะครับ